พวกเราก็เป็นแค่เพียงมนุษย์คนหนึ่งนะครับมาร์กตวนเผยความกดดันจากการเป็นไอดอลแห่งวงการเคป๊อปเป็นอีกหนึ่งหนุ่มไอดอลแห่งวงการเคป๊อปนะที่ออกมาเผยถึงความกดดันเมื่อต้องแบกรับความคาดหวังอันหนักอึ้งนะครับจากสื่อและแฟนคลับให้เป็นยอดมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับมาร์กตวนสมาชิกวง GOT7 ที่เพิ่งจะปล่อยผลงานเดี่ยวออกมาเมื่อไม่นานนี้นะครับมาร์กตวนเป็นนักร้องสัญชาติไต้หวันอเมริกันได้พูดคุยกับทีนโวกนะฮะเกี่ยวกับผลงานโซโล่ล่าสุดอย่างเพลง Last Beat นะฮะพร้อมกับเปิดใจถึงช่วงเวลาที่เขาเป็นไอดอลรวมไปถึงสิ่งที่เขาอยากจะให้แฟนๆนะครับได้เข้าใจถึงชีวิตการเป็นศิลปินในอุตสาหกรรมดนตรีนะครับมาร์กตวนกล่าวว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าแฟนๆบางคนรับรู้ว่ามันยากขนาดไหนสำหรับไอดอลพวกเราเต็มไปด้วยความเครียดและต้องข้ามผ่านอารมณ์ความรู้สึกมากมายเราก็เป็นเพียงมนุษย์คนนึงนะฮะที่ท้ายที่สุดแล้วเราต่างก็ทำผิดพลาดได้กันทั้งนั้นผมรู้ว่ามีคนบางกลุ่มที่เกลียดคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนอย่างไรก็ตามเสมอสำหรับผมแล้วผมสามารถมองข้ามทุกอย่างตรงนั้นได้และไม่ได้รบกวนจิตใจผมเท่าไหร่นักแต่ก็มีไอดอลบางคนที่เก็บไปคิดไปใส่ใจอย่างหนักเหมือนกันและมาพูดถึงการเป็นศิลปินเดี่ยวในปัจจุบันนะครับมาร์กตวนวัย28ปีก็ได้อธิบายว่าเขากำลังหาความพอดีในการแสดงตัวตนอยู่เช่นกันพี่มาร์กบอกว่าผมคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการเป็นศิลปินเดี่ยวก็คือผมอยากจะเปิดเผยและให้แฟนๆรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่แบบเต็มร้อยแต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่อยากให้มันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวงถ้าผมทำอะไรที่บ้าบิ่นเกินไปมันอาจจะทำให้ความเป็นเคป๊อปมัวหมองและผมต้องหาทางที่จะเจอความพอดีตรงนั้นให้ได้นะฮะและนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะครับจากบทสัมภาษณ์ของพี่มาร์กนะฮะหรือมาร์กตวนจากวง GOT7 สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ฟังเพลง Last Breath ของพี่มาร์กนะฮะผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่า MV นี้พี่มาร์กเท่มากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard Thailand นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ